แล้วสำหรับตอนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ผมก็ตื่นเต้นแทนมากเลยไม่น้อยเพราะว่าตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่เลยนะครับไม่เชื่อคุณดูครับนั่นไงอย่าเพิ่งตกใจนึกว่าเธอเป็นพิตตี้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนักแข่งว่าที่ทีมของคอร์เรสซิ่งไทยแลนด์ด้วยเออนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวนิดนึงชื่อน้องอ้อยค่ะเขาเรียกว่าเป็นสาวสวยที่ขับซูเปอร์ไบค์ด้วยใช่ปะค่ะใช่ค่ะขับซูเปอร์ไบค์ก็ออกทริปอะไรอย่างเงี้ยเป็นความชอบส่วนตัวถามนิดนึงเลยแล้วกันเรื่องของการขับบิ๊กไบค์นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับถึงอยากจะแบบมาขับบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็พอเห็นชอบดูทีวีดู YouTube รายการแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบมีความชอบตั้งแต่เด็กแล้วชอบขี่รถไล่ช่างจักรยานมอไซค์เริ่มขึ้นพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาขี่จริงจังก็คือพี่ชายชอบแอบรถพี่ชายไปขี่แล้วก็พี่ชายจับได้ไม่รู้ว่าพี่ชายว่ารู้ว่าน้องสาวชอบก็เลยโอ้โหสนับสนุนจัดการน้องเอาเลยเต็มที่ที่ซัพพอร์ตพี่น้องชอบพี่ก็ดีใจอะไรเงี้ยก็ไปขี่ออกทริปกับพี่ชายไปนู่นไปนี่ไปไกลสุดก็คือคงเป็นหลวงพระบางออกทริปแล้วเนี่ยคือใช้ประสบการณ์ในการขับขี่มากี่ปีแล้วครับสำหรับบิ๊กไบค์สำหรับบิ๊กไบค์ที่ขี่จริงๆก็คือประมาณม.4เริ่มหัดขี่ซ้อมขึ้นคอมแอบรถไปขี่อะไรอย่างเงี้ยม.4 ม.3 ม.4 แล้วก็ขี่จริงๆก็คงเป็นม.5 ม.6 ม.5 ม.6 ก็คือเริ่มไปออกทริปซ้อนบ้างขับเซอร์วิสตามบ้างแต่เรารู้ว่าเราชอบขี่พอเรารู้เราชอบเราก็เริ่มมีรถของตัวเองแล้วก็เอาไปขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเกิดความประทับใจซึ่งการได้ขี่เราเวลาเราได้ขึ้นคอมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์เรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการขับขี่คือมันเหมือนเป็นชีวิตเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือความฝันซึ่งเวลาเราได้ทำตามความฝันแล้วเรามีความสุขคือมันใช่เลยอะไรประมาณนี้ใช่เลยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเข้าร่วมทีมคอร์เรสซิ่งอะครับก็ได้รู้จักกับพี่เอสเป็นพี่ที่แบบขี่มอไซค์ชอบมอไซค์อะไรเหมือนกันละเรารู้สึกว่าเฮ้ยพี่เอสแบบแนะนำแบบพี่น้องแบบลองมาซ้อมแข่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็แบบได้สิเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วแล้วก็เต็มที่โหใจมาเต็มร้อยเลยค่ะแล้วในส่วนของแผนของการแข่งขันเนี่ยคาดว่ามีรายการไหนที่เราจะลงแข่งขันบ้างครับจะเป็นปีนี้หรือว่าปีหน้าก็อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจต้องแล้วแต่ว่าใครเข้ามาติดต่อสอบถามว่าจะสนใจแบบให้เราลงแข่งหรือทีมไหนตอนไหนเวลาไหนที่เรายังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ารอถึงเวลาหมอจ่อปุ๊บเราเต็มที่ได้เจอกันแน่นอนได้เจอกันแน่นอนเร็วๆนี้ยอดมากเลยขอบคุณมากนะครับได้ค่ะเราเรียกว่าต้องจับตาดูเลยนะครับสำหรับสาวสวยจากคอร์เรสซิ่งของเราอย่างน้องอ้อยนั่นเองนะครับว่าผลงานของเธอเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหนเหมือนกับหน้าตาของเธอหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามกันได้เร็วๆนี้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ